สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนแรกเข้าสู่ข่าวอรุณอมรินทร์ทั่วไทยนะฮะเหนือกลางอีสานใต้ข่าวใหญ่ครบรถที่นี่วันนี้วันเสาร์ครับ13มิถุนายนพุทธศักราช2563ครับและแล้ววันหยุดก็มาถึงบ้านเลขที่236อยู่หมู่17บ้านโนนยางพัฒนาตำบลเพนอำเภอเพนอุดรธานีผู้ขอร้ายคือพี่สมานเป็นหนุ่มใหญ่แหละพี่สมานอายุ50ปีเสียชีวิตตรงนี้แหละฮะเนี่ยขวาคือกระแพงบ้านซ้ายคือแคร่นั่งบนแคร่แล้วก็น่าจะสำลักอ่ะนะฮะพระอุบาสกสำลักจนกระทั่งมาเสียชีวิตบริเวณดังกล่าวนี้ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่ในช่องปากก็คือในปากเนี่ยเจอข้าวเหนียวเต็มปากเลยฮะนะฮะเหตุการณ์แล้วบนแคร่เห็นไหมบนแคร่เนี่ยมีกระติบข้าวเหนียวอยู่สองกระติบด้วยกันไปสอบถามคุณยายสงวนซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณสมานเนี่ยนะฮะคุณยายสงวนอายุ78ปีบอกมีลูกทั้งหมด8คนหญิง4ชาย4สมานเป็นคนที่5สมานแทบจะเป็นคนเดียวที่สนิทกับแม่ที่สุดเพราะสมานอยู่กับแม่เรื่องของเรื่องสมานสติอาจจะไม่ค่อยสมประกอบสักเท่าไหร่จึงอยู่กับแม่จนกระทั่งทุกวันนี้แต่วันเกิดเหตุวินาทีที่เกิดเหตุตอนนั้นน่าจะเป็นมื้อเที่ยงเข้าใจว่าสมานคงจะหิวข้าวมากอ้าวลูกหิวข้าวแม่ก็เข้าครัวไปทำกับข้าวนะฮะระหว่างนั้นเนี่ยเดินออกมาเอาตะโกนเรียกสมานหายไปไหนไม่รู้ยังไม่เห็นเลยนะว่าลูกตกไปนอนอยู่ข้างหกนาฬิกา25นาทีนะครับคุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้ไปดูภารกิจที่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการตามหาคุณยายอำพรครับคุณผู้ชมหายออกจากบ้านไปเข้าป่าหาเห็ดนะครับเป็นเวลา5วัน5คืนล่าสุดเนี่ยเจอตัวคุณยายเรียบร้อยแล้วแล้วถามว่ากลับมาได้ยังไงโอ้โหเรื่องราวเยอะมากแต่คุณยายเนี่ยบอกอย่างนึงนะครับว่าเดินตามกลิ่นธูปกลับมาครับคุณยายอำพรตาคำอายุ69ปีนะครับเป็นชาวบ้านหมู่7ตำบลโหลงขอดอำเภอพร้าวของจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปหาของป่าเนี่ยในพื้นที่ป่าห้วยป่าไร่หย่อมบ้านปางบงแล้วก็หายตัวไปตั้งแต่ช่วงเย็นของ7มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระดมกำลังติดตามตัวนะครับตั้งแต่หลังเกิดเหตุจนกระทั่งเมื่อช่วงเช้าวานนี้ครับเวลา 5:30 คุณภูพิชิตช่วยบำรุงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนาเนี่ยบอกว่าเจอตัวคุณอำพรบริเวณป่าห้วยตองหนามเขตติดต่อระหว่างท้องที่บ้านป่า5หมู่5และบ้านหลวงหมู่6ตำบลหลงขอดนะครับตรวจสอบสุขภาพของคุณยายเบื้องต้นอาการเนี่ยอิดโรยเล็กน้อยแต่สภาพร่างกายปกติดีญาติสามี